กีฬาสดบันเทิงดีช่อง24 True for youเครือข่ายที่หนึ่งในใจคุณไม้ปลื้มแม็กซ์เวลเรียกป้าป๋ายันจ่ายค่าเลี้ยงดูป้องรับดำน้ำทริปเดียวกับมิวบอกเป็นกลุ่มใหญ่อาร์ตรับควงเกรสทำบุญยันสถานะแค่พี่น้องและข่าวอื่นๆในบันเทิงพลาซ่าดาราพาแซ่บเราเก็บกระดาษกันเลยทิชชู่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับพบเราทั้งสองคนในรายการบันเทิงพลาซ่าทุกเช้านะคุณผู้ชมจันทร์ถึงศุกร์นะฮะ7:30 8:30นะฮะกับอีกกี้แล้วก็โบโบใช่แล้วฮะวันนี้สดใสสดใสเพราะเมื่อคืนนอนเร็ว4 ทุ่มก็นอนจริงเหรอใช่เหมือนกันประมาณ4 ทุ่มเมื่อวานเป็นงานคนหล่อขอทำดีมาโอ้โหนี่ขนแขนสแตนด์อัพทั้งหลังจากที่เราทำรายการด้วยกันต่อช่วงบ่ายนี้เป็นงานนั้นต่อเหรอฮะใช่ฮะเป็นไงบ้างได้หล่อสมใจไหมคนหล่อทั้งนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมีภาพบรรยากาศมาแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากหลายๆคนมาให้ได้ชมกันด้วยนะฮะมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมคนหล่อขอทำดีเนี่ยในช่วงปีที่2 ปีที่ 3มั้งแล้วเขาไม่ติดต่อมาเลยนะหรือว่าเราทำไม่ดีก็ไม่รู้ไม่เพราะว่ามีคนหล่อเกิดขึ้นเยอะแยะโอเคโอเคต้องยอมนะแต่วันนี้เธอก็ยังหล่ออยู่ขอบคุณมากแต่เมื่อหลังก็ด่าจังด่าจังวันนี้ไม่รู้แหละจะหล่อไม่หล่อไม่รู้แต่ส่งมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับใช่แล้วครับ4764106นะฮะรวมถึง Instagram ด้วยนะครับบันเทิง Plaza _ True for you ตาม follow กันด้วยนะครับผมอ่ะเรามาอัปเดตนะฮะบันเทิงไทยกันก่อนเลยนะฮะกับช่วงเมาให้เสร็จลงเมื่อวานอย่างที่บอกนะงานคนหล่อขอทำดีนะยังไอเจ๊เราก็เจอหลายคนแล้วคนหนึ่งที่เราก็เจอก็คือพ่อลูกหนึ่งน้องไมค์พิรัตน์นั่นเองนะครับที่ออกอาการดีด้าสุดๆเลยหลังจากลูกชายสุดเลิฟน้องแม็กซ์เวลล์เนี่ยนะฮะเรียกเจ้าตัวว่าป๊าป๊าค่ะคุณพูดได้แล้วทำเอาหนุ่มไมค์เนี่ยถึงกับยิ้มแก้มปริเลยนะฮะส่วนเรื่องที่สาวซาร่าเนี่ยย้ายถิ่นฐานรกรากไปที่ภูเก็ตครับผมนะฮะพาน้องแม็กซ์เวลล์ไปอยู่ด้วยนะฮะหลายคนก็อดห่วงไม่ได้นะครับว่าเอ๊ะระยะทางเนี่ยนะฮะจะเป็นอุปสรรคในการที่คุณไมค์จะเจอลูกชายหรือเปล่านั่นน่ะสิครับไปถึงข่าวที่หนุ่มไมค์เนี่ยที่เขาเมากันว่าหนุ่มไมค์นี่ไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูนะฮะน้องแม็กซ์เวลล์ให้กับสาวซาร่าไม่จริงหรอมั้งเออไม่น่าจะจริงเนอะอาจจะจ่ายแต่ว่าเออบ้านไมค์ก็มีเงินถูกต้องแล้วนะฮะแต่ว่าไมค์ก็ใช้จ่ายเยอะเหมือนกันเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรไปฟังจากไมค์ได้เลยครับยังไงฮะคุณพ่อจ่ายตามปกติครับผมก็โอนทุกเดือนผมไม่ได้ดูโพสเขาบอกนี่แหละฮะว่าจะกลับไปภูเก็ตอะไรเงี้ยเพราะว่าพอดีผมไปเยี่ยมพี่แม็กซ์ที่บ้านแล้วทีนี้เห็นว่าบ้านโอ้โล่งจังเลยอะไรเงี้ยนึกว่าทำคำสาปไม่ใช่คือแบบย้ายของอะไรเงี้ยผมก็คุยกับที่บ้านเหมือนกันว่าเออเราจะยังไงอะไรเงี้ยผมก็สุดท้ายก็คือเหมือนกับว่าผมก็คงต้องบินลงไปอะไรจริงๆอยากมีโอกาสอยู่กับลูกมากกว่านี้ครับยังผมพยายามแบบบอกว่าให้เรียกแดดดี้ผมก็พยายามใส่เขาเวลาทุกครั้งที่เจอผมก็แดดดี้มาแดดดี้อะไรเงี้ยมีเรียกหลุดมาแล้วยังก็ไอที่ผมลงคลิปใน Instagram มันนั้นเป็นนัดแรกที่แบบดีใจมากเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาตั้งใจเรียกหรือเปล่าแต่เขาแบบคือนั่งอ่านหนังสือกันอยู่แล้วเขาอยู่ที่เขาหันมาแล้วตะโกนด่าๆอย่างเงี้ยผมก็แบบว่าตกใจคุณคะเขาไม่เรียกว่าป๊าป๊านะคะเขาเรียกว่าแดดดี้เขาฝรั่งเชษแดดดี้เออแดดดี้มามามีเลยแดดดี้ก็แดดดี้มามามีไปอ๋อแม่เรียกพ่อเขาไปหาอย่างเงี้ยเหรอแต่ดีเข้ามาเหมือนมีหน่อยตอนตีสี่หลับแล้วไม่ไปแล้วว่าก็ถือว่าเป็นเออน่ารักดีนะแม่เสือเรื่องแต่ดีนะฮะครับผมเรื่องค่าเลี้ยงดูเนี่ยโอ้ไม่เขาก็จ่ายเป็นปกติผมก็โอนทุกเดือนครับข้าวก็บอกเหมือนว่าแล้วก็กลับภูเก็ตไปแล้วเนี่ยพอดีผมไปเยี่ยมแม็กซ์เวลล์ที่บ้านเนี่ยนะฮะครับเห็นบ้านโล่งๆอ๋อเหรออ๋อไม่เจอใครเห็นบ้านโล่งๆมีแต่ว่าตู้เก็บรองเท้าไปไม่บอกไม่กล่าวแต่สุดท้ายก็ต้องบินไปหาแหละครับผมนะฮะก็อยากจะมีโอกาสอยู่กับลูกมากกว่านี้นะครับผมภูเก็ตเองไม่มีปัญหาหรอกเก็ตใกล้มากบินไปได้นะครับผมขับรถไปก็ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวแม้จะคุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าก็ยังไปมาหาสู่ไปเจอกับลูกชายอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวกันต่อไปแล้วกันนะฮะสำหรับไมค์นะครับผมแต่ตอนนี้พระเอกหนุ่มหุ่นแซ่บคาสโนวาของวงการเจ๊ก็สนิทใช่ไหมคนนี้ก็เป็นเพื่อนใน Facebook กันนี่เราเป็นเลยเราไม่เคยตัดขาดกันเขาจะบล็อกฉันก็ไม่มีทางโอเคเพราะเราไม่ยอมใช่ไหมพี่ป้องณวัฒน์ครับผมคุณผู้ชม
ที่ซาข่าวเรื่องสาวๆนะฮะประกาศตัวว่าโสดสนิทเนี่ยมาพักใหญ่แล้วเหมือนกันนะปกติไม่ค่อยมีป้องโสดนานขนาดนี้นะครับซาหรือกินเงียบตอนนี้เราก็ไม่รู้ไงก็เห็นว่าไม่มีข่าวเพื่อนกันไม่ใช่หรอเพื่อนกันอย่าไปมอบโชคให้เพื่อนสิเขาบอกไม่มีใครเชื่อว่าจะไลฟ์สาวแลนะครับพูดเหมือนพี่เอกกี้หลายคนมาว่าอุบไว้อยู่หรือเปล่ากินแล้วก็กินเงียบอย่างนี้กรุบกริบหรือเปล่ากรุบกริบหรือเปล่าแต่ก็ไม่วายนะครับอย่างที่เราได้เกริ่นหัวข้อข่าวกันไปว่าไปดำน้ำที่เกาะตาชัยมาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมแลนแหละกับนางเอกสาวมิวนิษฐาเฮ้ยนี่เพิ่งรู้เลยเขาไปร่วมทริปเดียวกันนะฮะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีรูปที่ถ่ายมาร่วมเฟรมเดียวกันในสถานที่เดียวกันไม่อยากจะเชื่อแล้วมิวเรียบร้อยน่ารักแต่พี่ป้องก็ยังบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรในกอไผ่แต่มีอะไรในกอหญ้าเดี๋ยวกอหญ้าไม่มีด้วยพี่พี่อ้อมไม่มีท่อนนี้ครับผมป่ะให้พี่ป้องเคลียร์ข่าวนี้ดีกว่ายังไงครับลูกพี่ครับมีไหมยังไงสุขใจนะครับไปกับพี่อุ้มที่อยู่ฮันนีมูนนะฮะแล้วก็เวลาเราไปริฟบอร์ดเนี่ยหมายถึงว่าสมมติพี่อุ้มก็เหมาเรือไปมันขึ้นได้20คนเงี้ยครับเขาจะชวนคนที่รู้จักมากันอะไรเงี้ยนี่ตอนเราไปยังไม่รู้เลยว่ามีใครมาบ้างผมก็ไปกับเพื่อนผม 2-3 คนอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่ๆที่ดำน้ำคือใครดำน้ำจะรู้จักกันอยู่แล้วว่าครูคนนั้นมีสิทธิ์คนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพิ่งรู้ว่าไปเจอบนเรือว่ามีไม่ใช่มีแค่มิวมีวาด้วยครับอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีแค่นั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆครับอย่าเอาน้องเป็นข่าวกับผมเลยเพราะว่าคุณแม่ก็ไปน้องสาวก็ไปแล้วก็ดำกันเป็นกวนๆเลยครับแทบไม่ได้คุยเลยคุยกันวันนี้ค่ะนิดหน่อยมันก็มีช่วงเว้นบ้างเพราะไม่ได้มีแฟนตลอดเวลาใช่ไหมแล้วไม่ได้ตอบเดี๋ยวก็เบื่อตอบเหมือนเดิมก็ไม่ได้เป็นแบบขี้เหงาอ่ะอยู่ได้แล้วก็รู้สึกสบายๆกิจกรรมเยอะครับผมก็ยังอยากรู้ว่าเมื่อไหร่ผมจะมีผมว่าก็เดี๋ยววันนึงมันต้องไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นทริปคือการดำน้ำเนี่ยบางทีเราไปดำน้ำลงเรือดำเดียวกันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครบ้างบางทีเรานัดกับเพื่อน 4-5 คนไงแล้วเขาก็ได้มีกวนนู้นกวนนี้มารวมกันบนเรือเพราะบางทีเราไปเรียนกับเป็นเรียนดำน้ำครูคนนี้เขาก็จัดทริปแล้วก็มาเจอเป็นกวนกันนี่ไปกัน20กว่าคนแล้วเขาบอกไปเจอก็คือบังเอิญไปเจอน้องมิวน้องมิวเนี่ยเข้ามานะฮะกับคุณแม่น้องสาวก็ไปกันเป็นกวนพี่ป้องเนี่ยก็ไปกับเพื่อน 2-3 คนนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีน้องวาวาด้วยอ๋อหรอก็ไม่ได้มีข่าวกับวาวาเห็นป่ะก็มีข่าวกับมิวนิธาใช่เลยน่าไปดำน้ำเหมือนกันนะดีทั้งนั้นเลยจริงเนาะเธอก็ดูแลมิวไปแล้วใส่เวสสูทลงด้วยลงไปถามดีไหมไปเรียนดำน้ำกันดีตรงชุดอะชุดดำน้ำอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีอะไรนะสำหรับพี่ป้องยังโสดอยู่นะครับผมอ่ะเชื่อป้องขาวนะฮะไปต่อกันที่เพื่อนคุณแซ่บอีกคนหนึ่งดีกว่าคนนี้ก็โอ้โหซิกแพคเฟิร์มมากช่วงนี้นะฮะใครอะคุณอาร์ตพระสุดโอ้อาร์ตเขาแน่นอยู่แล้วที่ล่าสุดถูกจับตานะฮะว่ากิ๊กกักกับนักแสดงสาวร่วมช่องนะฮะน้องเกรซกริติกามาพักใหญ่แล้วนะฮะหลังทั้งคู่นี่สนิทสนมกันเป็นพิเศษนะครับแต่พอถามถึงที่ไรเจ้าตัวก็บอกว่าเอ๊เป็นน้องสาวทุกทีเลยนะฮะล่าสุดนี่เธอยังไงฮะมีคนตาดีจับภาพได้ฮะทั้งคู่ไปทำบุญร่วมกันนะฮะปล่อยนกปล่อยปลานะฮะที่วัดแถวย่านจังหวัดสุพรรณบุรีชัดคนเราเนาะถ้าเป็นพี่น้องทำบุญด้วยกันมั้ยไม่ไปผมเคยชวนเจ๊ไปทำหรอแล้วไม่เคยไปทำบุญกันเลยไม่เคยทำบุญร่วมขันกันเลยนะฮะใช่ครับผมงานนี้ถ้ามาหลายคนฟันธงแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยมีการพัฒนาแล้วนะกะพัฒนาความสัมพันธ์นะกะอยู่ดีไม่โกกก็มาวันนี้ไม่โกกไม่โกกอ่านกล่าวนะกะไม่โกกตื่นเต้นกับกล่าวนี้นะกะซึ่งหนุ่มอาร์ตยอมรับว่าไปมาจริงแต่จะในสถานะอะไรนั้นจะเป็นน้องหรือจะเป็นแฟนหรือจะเป็นพิเศษเดี๋ยวปวดหัวนะปวดหัวจะใส่ลงขนาดนั้นเป็นใครฮะคุณอาร์ตบอกเราหน่อยค่ะยังไงบล็อกเฮ้ยดีก็เป็นเรื่องนะโค้ดอะพี่อันนี้ผมบอกไม่ได้หรอกว่ามันแบบเดี๋ยววันนึงบอกว่าไม่ใช่เกิดวันนึงคบกันเดี๋ยวเปิดเทปเก่าๆซวยอีกในอนาคตอะครับมันไม่แน่หรอกมันจะเกิดอะไรขึ้นหรอแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้ยังเป็นพี่น้องดีๆกันอยู่ก็เหมือนเห็นใน IG ของน้องว่าน้องไปทำบุญมาก็บอกก็เลยโทรไปหาบอกว่าพี่อยากไปอ่ะพี่อยากไปที่นี่บอกอ๋อจะมาสิเขารู้จักหลวงพ่อก็ไปอะไรเงี้ยครับก็แบบไปปล่อยปลาไปแขวนระฆังไปอะไรเงี้ยเร็วๆนี้ก็จะไปอีกครับไปเขาเรียกอะไรไปขัดระฆังที่เราแขวนไว้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับอันนี้ยังบอกไม่ได้นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นน้องสาวอยู่ยังไม่ได้พัฒนาไปถึงวันนั้นครับผมถ้าพัฒนาไปถึงวันนั้นบอกเราด้วยนะฮะครับเขาจะบอกแล้วครับพวกเราจะได้ไม่ต้องเผือกต่อนะฮะมอบความรักให้แก่กันนะครับน่ารักที่สุดนะฮะก็ถือว่าไปทำบุญด้วยกันนั่นแหละใช่เนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีข่าวกับน้องสาวเยอะพอสมควรนะคุณอานนะครับข่าวนึงเลยฉันอยากรู้มากเลยเมื่อวานฉันก็เจอน้องมาร์ชเรามีข่าวดีมาฝากกันอีกแล้วข่าวดีอะไรคุณอย่าพูดข่าวดีจริงๆอย่าพูดข่าวดีเป็นข่าวร้ายของคุณนี้รู้ไหมว่าน้องมาร์ชอ่ะผอมลงเลยอ่ะ
เครียดเหรอไม่รู้ไงแต่ผอมหล่อเลยที่บอกว่าผอมนี่เพราะข่าวนี้แหละครับคุณผู้ชมคือน้องมาร์ทจุฑาวุฒิเนี่ยมีข่าวนะฮะว่าตอนนี้เลิกรากับหวานใจน้องปันปันสุทัศนาได้1เดือนแล้วครับผมดูดีเธอน้องผอมลงเลยฉันเป็นห่วงน้องอย่ายิ้มอย่ายิ้มผมยิ้มด้วยผมยิ้มฉันสงสารคือแล้วเล่นนะคือจริงๆเนี่ยคู่นี้เขาก็เป็นคู่ที่น่ารักอินคู่เป็นคู่เด็กกันนะครับครับซึ่งล่าสุดเนี่ยน้องปันปันเขาออกมาบอกแล้วว่าเขาได้ยุติความสัมพันธ์ไปแล้วได้ประมาณเดือนนึงแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเพจชื่อดังออกมาแฉว่าปันปันนะครับแอบไปกุ๊กกิ๊กกับไฮโซหนุ่มกาโมอาชวินครับอาชวินเหมือนนักเตะอาร์เซนอลเนี่ยตามรูปเมื่อสักครู่นี้เลยน้องกาโมใช่เลยครับแถมมีภาพที่ทั้งคู่เนี่ยดูสนิทสนมเกินหน้าเกินตาออกมายืนยันอีกด้วยนะครับผมงานนี้หลายคนต่างฟันธงว่าหนุ่มกาโมเนี่ยใช่แน่นอนมือที่3แล้วแหละเธออย่าพูดว่ามือที่3เราไม่รู้เขาเลิกกันไปแล้วแล้วเขาค่อยไปคุยกันหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นอกจากนี้ไม่จบนะครับยังมีตาดีแอบเห็นหนุ่มมาร์ชนะครับควงสาวเดินห้างเช่นกันเฮ้ยทำไมมันไวจังเลยอ่ะยังไงเป็นครองตัวเป็นโสดมากว่า15ปีมองข้ามอีเจ้ได้ยังไงอีเจ้ก็ยืนตาละห้อยอยู่ให้น้องเขามาเคลียร์ดีกว่าเจ้ฟังดีๆสรุปได้ยังไงช่วงนี้มาบอกเจ้เขาสิมาบอกพี่สิเมื่อวานไม่บอกพี่อย่างนี้เลยมีโอกาสได้อ่านพอดีครับเมื่อวานได้อ่านจริงๆน่าจะเป็นมาม่าผมเองครับผมใช่ครับเพราะว่าที่เซ็นให้ปิ่นเกล้าด้วยผมไปเดินกับมาม่าคนเดียวเลยยังไม่ได้คิดตรงนั้นครับผมแล้วก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับผมแต่มันมีกระแสมาว่าปันปันไปคุยกับหนุ่มทายาทนักธุรกิจดูสิตานีครับผมอันนี้ผมก็เพิ่งทราบพร้อมข่าวแล้วครับผมก็แต่ก่อนนั้นมันเราตัดสินใจกันมาพักนึงแล้วครับผมก็อยากจะยืนยันตรงนี้ครับผมว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับผมมันเป็นการตัดสินใจของเรา2คนเท่านั้นครับอามาเขาตอบยังไงนะก็ยังไงเดินนะนี่เสียงแตกแตกหนุ่มว่าบ้าเขาไม่ได้แหลมขนาดนี้เขาบอกผู้ชมคนนี้มาว่าหนุ่มมาร์ทนะบอกเลยว่าตัวจริงนะหล่อกว่านี้10เท่านี่คือเป็นคนที่ตัวจริงใสกิ๊กแบบหน้าทะลุออกมาเลยอ่ะคือกล้องเนี่ยว่าหล่อแล้วตัวจริงหล่อกว่านั้นก็ใช่แล้วอย่างน้องเนี่ยพังตั้งแต่ทั้งในกล้องแล้วก็นอกกล้องเฮ้ยไม่ต้องมีสักส่วนดิเฮ้ยไม่กล้องก็ตัวจริงไม่มีเลยเหี่ยวไปหมดบางวันก็ชมเราบางวันก็เกลียดเราไหมเร็วมากกว่าเร็วเขาบอกว่าที่เดินห้างเขาว่าไงเอาที่เซ็นทรัลปิ่นก่อนที่ไปเดินเนี่ยไม่มีอะไรสบายใจได้เขาไปเดินกับแม่เพราะฉะนั้นเราไปเดินได้เขาชอบเดินกับแม่ที่นั่นนี่ถ้าเกิดแม่ไม่ว่างบอกคุณแม่คนนี้ได้นะลูกเมกกี้ส่วนสาวคนใหม่เนี่ยตอนนี้เขายังไม่คิดนะเขาบอกดีแล้วลูกไม่ต้องคิดให้อีกสัก20ปีค่อยคิดเนาะแก่ไปนะก็40แล้วเขาบอกว่าตอนนี้ขอใช้เวลากับเพื่อนกับพ่อกับแม่กับครอบครัวก่อนนะครับเพราะนั่นเจ๊ยังไม่มีสีเข้าไปในชีวิตเขาแล้วเรื่องกาโม่ล่ะกาโมนี่ไม่เกี่ยวกันเลยเป็นการตัดสินใจของเรา2คนระหว่างมาร์ทกับน้องปันปันกาโมอะไรกาโมคือน้องกาโมไม่เกี่ยวเลยก็ถือว่าเป็นภาพที่กาโมไม่ได้เกี่ยวกับมาร์ทแต่อาจจะเกี่ยวกับปันปันอาจจะเป็นเพื่อนกับปันปันก็ได้นี่ต้องติดตามต่อไปพูดเหมือนเขารู้จักกันอยู่แล้วด้วยนะถึงเอาเป็นว่าขอให้คู่นี้นะฮะแข็งแรงไวๆก็แล้วกันผมเชื่อว่าเกิดจากการตัดสินใจเรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็ยังมีความเสียใจอยู่แล้วเด็กรุ่นนี้ป๊อกเดี๋ยวก็หายแล้วก่อนที่ยังไม่หายเลยฉันคบกับใครฉันก็คบจริงจังอย่ามาอะไรไม่รู้ฉันได้ครองตัวเป็นโสดกว่า10กว่าปีแล้วนะอัปเดตต่อดีกว่าดีจ้ะกับน้องเมย่าหรือปุกกี้เพื่อนของเบนบางทีเนี่ยเอาภาพปุกกี้มาหรือว่าเอาภาพเพื่อนเบนปุกกี้มาก็ไม่รู้นะฮะว่าเป็นน้องเมย่าหรือปุกกี้เหมือนมากมากครับนะฮะฝีมือการแสดงนี่ไปเตะตานะฮะครับผู้ลงทุนจากต่างประเทศนะครับจะถูกทักทายให้เป็นเล่นหนังเป็นครั้งแรกนี่ไงปุกกี้เหมือนปะล่ะดูใกล้ๆเหมือนปุกกี้มากเมย่าเนี่ยว้าพี่นะครับแต่ปุกกี้ชอบนะปุกกี้ชอบมั้ยปุกกี้ชอบสิปุกกี้ชอบทำเอาเจ้าตัวนี่ตื่นเต้นมากๆเลยแต่ก็มีเหตุที่ต้องเลื่อนนะฮะการถ่ายทำออกไปนี่คืออะไรคุณดิฉันมือสั่นนะมีเหตุเรื่องอะไรแถวส่วนความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มลูกครึ่งไทยออสซี่นะฮะชื่ออะไรไม่รู้อะชัยรมรื่นเหรอนี่ชัยรมรื่นเราจะไปชื่อไทยชัยรมรื่นเนี่ยต้องเขียนอย่างนี้ชัยรมรื่นแววว่าฝ่ายชายเนี่ยตามจีบนะฮะอย่างชุกอย่างหนักเลยเรียกว่าไลน์ส่งข้อความไลน์ไปอย่างหนักเลยนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยยังไม่เคยเจอกันนะอ้าวสาวเมย่าจะว่ายังไงส่งไลน์มาว่าไงบอกพี่ซีแล้วก็แซ่บมากเลยหุ่นบอกพี่ซีเมย่ายังไงอย่างเงี้ยต้องได้คุณชัยรุ่งเรืองอยู่จริงก็ติดต่อคุยไลน์กันเฉยๆค่ะเป็นเพื่อนกันหนูอยากจะให้ใช้เวลามากกว่าค่ะเพราะว่าอีกอย่างนึงตอนนี้ต้องทำงานกันทั้งคู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวเมย่าคืออยากเล่นอยู่แล้วค่ะตอนนี้คือรอเขาคุยงานกันมากกว่าว่าพระเอกยังไงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆจะทำกลางปีนี้แต่ว่านักลงทุนเนี่ยต้องผ่าตัด
ก็เลยต้องเลื่อนไปค่ะแหมเรื่องฝ่ายชายเนี่ยก็ติดต่อคุยไลน์กันนะฮะเป็นเพื่อนกันอยากใช้เวลาให้มากกว่านี้โอเคโอ้ยเป็นฉันนะโอ้รบตึงป่านนี้จบข่าวไปแล้วล่ะนี่ไม่ต้องส่งไลน์มาเลยเดี๋ยวส่งไปเองรบตึงส่งเสนอเข้าไปเฮ้ยตลอดนะคุณชัยรมรื่นอ่ะเออคุณชัยรมรื่นเนาะคนเลยชื่อชัยรมรื่นไทยออสซี่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวต้องไปสืบหน่อยเป็นใครนะฮะอ่ะแล้วก็เรื่องหนังนะตอนนี้มีการเลื่อนการถ่ายทำนะครับแต่ว่าเมย่าเล่นอยู่แล้วก็ต้องรอคุยงานกันว่าพระเอกจะยังไงนะฮะจริงๆถ่ายกลางปีนี้แต่ว่านักลงทุนต้องผ่าตัดก็เลยเลื่อนออกไปแหมช่วงนี้งานแสดงก็ถือว่าแน่นนะต้องติดตามเนาะไม่ใช่เหมือนอะไรนะ The Prince of Rescue เนาะไม่พลาดจริงๆครับผมอันนั้นไม่มีที่เขาถ่ายที่อะไรแล้วเขาทะเลทรายอะไรก็ไม่รู้นะไปถ่ายทำเองคนเดียวทุกวันนี้ยังรออยู่เลยนะครับทุกวันนี้ยังดูเองคนเดียวเลยครับผมภาคแรกก็ไม่มาไปมาต่อที่คนนี้ดีกว่าถามว่าเขาเป็นดาราแล้วเขาแสดงเรื่องอะไรเหรอทำไมมีข่าวกับเราคุณพันฟ้าออนประพัดนะคะคุณพันฟ้ามีการแสดงแล้วเหรอฮะไม่รู้ทำไมมีข่าวกับเรานี่เป็นข่าวของเขาด้วยนะฮะนะฮะคือหลังจากคุณพันฟ้าเนี่ยหลังเบรกความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มซานประชากรก่อนนี้ซันเพิ่งมาไงซันเพิ่งมาไงที่บอกว่าพวกเธอสองคนสร้างกระแสหรือเปล่าใช่สร้างกระแสหรือเปล่าที่บอกว่าให้คนแอบถ่ายคลิปหรือเปล่าในที่ลานจอดรถไงแต่เขายี่ไปแล้วนะมีการจับไม้จับมือหน้ากันเออแล้วก็ซันประชากรบอกว่าไม่ได้ถ่ายไม่ได้สร้างกระแสคือคนใครไม่รู้มาถ่ายไปเองอย่างเงี้ยเหรออ๋อโอเคนะฮะสุดท้ายไม่มีอะไรความสัมพันธ์คู่นี้รู้กันแล้วว่าเหลือแค่พี่น้องนะคุณผู้ชมก็ดูเหมือนเจ้าตัวตอนนี้ม่านฟ้านะครับจะฮอตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยมีดอกไม้แทนใจจากหนุ่มๆเนี่ยมากมายก่ายกองทั้งนอกวงการทั้งในวงการเขาบอกว่าแววด้วยนะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นของพระเอกหนุ่มช่องมอกสีด้วยใครอ่ะไม่รู้เขายังไม่ได้บอกอ่ะอยากรู้ถามคุณม่านฟ้าก็ได้คุณม่านฟ้าจะบอกมาม่านฟ้าเพื่อนพี่เอกกี้ช่วยบอกหน่อยว่าเชิญครับว่าเขาคือใครครับผมก็มีค่ะเราไว้ในฐานที่เข้าใจให้เขาอยู่แบบสงบๆดีล่ะตอนนี้มีคุยๆไม่รีบค่ะไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะเพราะว่าเรายังโสดค่ะโสดก็ยังเลือกได้อยู่เนาะถ้าไม่โสดแล้วเลือกนี่ก็ไม่ดีอะค่ะบอกกับน้องแซนไม่ได้คบค่ะแค่คุยกันสนิทกันเฉยๆตอนนี้เป็นเราคุยกันถึงขั้นไหนตอนนี้อะค่ะตอนนี้เป็นพี่น้องกันค่ะเราอยู่ในช่วงศึกษาดูว่าเราจะเป็นแฟนกันตอนนี้เรายังไม่ได้คบกันเป็นไงถือว่าโสดอยู่โสดอยู่ตอนนี้ก็มีคุยไม่รีบค่ะไปเรื่อยๆดีกว่าเราโสดก็ยังเลือกได้อยู่ถ้าไม่โสดแล้วเลือกก็ไม่ดีเนาะไม่ได้เราเป็นผู้หญิงต้องเรียบร้อยนะคะส่วนคุณซันเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้คบกันนะก็คือยังไม่ได้คบกันยังไม่ได้คบกันเป็นพี่น้องคุยกันคุยกันเฉยๆพี่น้องทะเลาะกันนิดหน่อยก็ตอนนี้ถือว่าเป็นพี่น้องไม่ได้คบกันแล้วก็เขาบอกว่าคุยกันอยู่ไหมซันก็บอกไม่ได้ค่อยได้คุยแล้วไม่ค่อยได้คุยใช่ไหมพอสัมพันธ์เริ่มห่างกันเขาบอกด้วยนะคะว่าเราอยู่ในช่วงศึกษาดูว่าจะเป็นแฟนกับใครคือยังไม่ได้โฟกัสศึกษาคุณโบหน่อยไหมฮะม่านฟ้าอยากได้ของราคาถูกไปสักชิ้นนะแล้วก็สกปรกด้วยเนาะครับผมแถมน้ำมูกให้ทุกเช้าเลยนอกจากสกปรกแล้วยังจนด้วยครับแม่จนไม่เท่าไหร่นะขอเงินแม่ซื้อที่10ล้านเท่านั้นเองเอ้าอย่าไปพูดอย่างนี้เลยขอโทษนะครับผมคุณแม่ดูอยู่มาสวัสดีแม่ด้วยครับแม่และพ่อด้วยนะครับเช้าช่วงเช้านะครับลูกอักตรงนี้นะครับนั่นคือกตัญญูนะครับผมชื่อแรกที่อักนะนั่นคือกตัญญูชีวิตไม่ค่อยเจริญก็ไม่อย่างนี้นะยังไงไปกับบวชแล้วเนาะบวชแล้วครับผมบวชแล้วโอเคสาวทิพย์สาวทิพย์ไม่ช่วยอะไรเลยอยากจะแต่งเพลงให้เธอเนาะไปของนั้นมีเรียนไงรักไม่ช่วยอะไรบวชไม่ช่วยอะไรมันก็ได้เหมือนกันแหละยื้อก็เหมือนมันจะยิ่งเหนื่อยใช่อย่าเดี๋ยวพ่อจันดูอยู่เดี๋ยวพ่อจันไม่สบายใจปิดท้ายเมื่อกี้พูดถึงนัทมีเรียได้เราพูดถึงสามีของเขาดีกว่าอุ้ยพี่อ้ําคุณอ้ําอธิชาติครับผมล่าสุดเขาโพสต์ภาพนะฮะขณะที่อยู่ในกองถ่ายนะครับฮะซีรีส์ฟอร์มยักษ์เจ้าเวหาตอนฝั่งน้ำจรดฝั่งฟ้าครับผมนี่เลยอยากไปเล่นมั่งอ่ะอยากเล่นเหรอไม่ทันแล้ววางตัวไปเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรเป็นตอนหน้าก็ได้ตอนหน้าเนาะครับโดยคุณอ้ํานี่กําลังถ่ายรูปนี้เลยเธอไหนๆล่าสุดฉันเพิ่งเจอติ๊กเจษฎาพรโคตรหล่อที่ใส่เสื้อไปเหมือนกันน่ะหล่อมากเลยอ่ะอยู่บนเครื่องบินรบ F-16 พร้อมแคปชั่นนะครับเท่มากงานน่ะพี่ไม่เกี่ยงงานเสี่ยงพี่ไม่หวั่นเบื้องหลังพี่ๆก็ทำรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มอีกมั้ยไอ้มีมุกมีมุกนะฮะเห็นรูปพี่ติ๊กแล้วคุณแม่บอกเลยนะฮะว่างานดีมากโหพี่แอนดรูอยู่ในชุดนี้ก็หล่อมากนะฮะนี่แค่พิธีคนเดียวไม่พอนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นมีคนมาร่วมแจมคือแอนดรูว์เกรกสันนะฮะครับผมกับรับพันโทธงรบนะฮะ
นายทหารหนุ่มแห่งกองทัพบกมาในชุดเต็มยศนะฮะบังคับฝูงบินเฮลิคอปเตอร์นะฮะส่วนแอนดรีและพี่ติ๊กเนี่ยจะโผล่มาในช่วงไหนติดตามเจ้าเวหาตอนฝั่งน้ำจรดฝั่งฟ้านะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่14มีนาคมวันจันทร์นี้นะฮะจันทร์ที่14มีนาคมนี้จะเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำก่อนนะครับส่วนวันอังคารที่15มีนาคมจะเป็นตอนแรกนะฮะของเจ้าเวหาซีรีส์ความยักษ์ทางช่องทูฟอยู่2ทุ่มเป็นต้นไปนะคุณผู้ชมติดตามได้เลยนะฮะทางช่อง24ไม่ต้องห่วงดูรายการเราเดี๋ยวเราจะอัปเดตแล้วก็คอยมาเตือนกันอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับที่สำคัญห้ามพลาดติ๊กไว้เลยปฏิทินนะ14มีนาคมรอดูกันเลยนะครับผม2ทุ่มใช่ไหมเจ๊2ทุ่มแน่นอน True for you ของเรานะครับครได้เลยได้เลยก็เดี๋ยวรอดูตอนต่อๆไปอาจจะเห็นผมไปลดแล่นอยู่ตรงนั้นบ้างก็ได้นะครับไม่ได้มีใครติดต่อในครั้งที่พูดเองนะครับผมไปต่อกันที่ไอจีของนักแสดงหนุ่มสุดกวนคนนี้ดีกว่าโอ้ยชอบไหมคนนี้แท็กคนที่สักมากมายเป็นหนึ่งคนที่เจ๊ไม่อยากเล่นด้วยนะฮะมาเล่นกับหมาแล้วหมารีบปากนางไม่เคยกวนฉันเลยค่ะไม่เคยกลัวใครดีกว่าคนนี้ไม่เคยกลัวใครนะฮะแท็กพรัญญูเนี่ยวันนี้นะฮะจะพาไปดูผมทรงใหม่ที่บอกเลยว่าทรงนี้กำลังอินเทรนด์สุดๆครับเจ้าตัวได้โพสต์รูปนะฮะพร้อมแคปชั่นหาว่าอ๋อน้องมาระน้องมาระน้องมาระเป็นคู่แข่งน้องมะลิใช่เขาบอกนี่คือน้องมาระสามจุกค่ะน่ารักเกรงใจร้อยสักเกรงใจรอยสักบ้างเอ้ยขำๆตอนเช้านะอยากให้อารมณ์ดีแต่ถ้าอยากหาอะไรคุณแม่เอกกี้ของผมอารมณ์ดีกว่านี้นะแนะนำให้แท็กเนี่ยถอดเสื้อด้วยเออเพราะเขาจะมีรอยสักมีผูกขนหน้าอกมาแล้วฮะผูกขนหน้าอกเอาเลิกเอาชัยออกมาฮะไม่มีไม่มีแท็กไม่น่ามีขนหน้าอกนี่คือความน่ารักของแท็กเขาคนที่เล่นคนที่เล่นน่ารักดีใช่แล้วครับนะฮะเราอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วสำหรับบันเทิงไทยช่วงหน้ามาอัปเดตบันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะครับตอนนี้พักแป๊บนึงจ้าเดี๋ยวเจอกันนะฮะใช่นะสิเหลือประมาณ5นาทีเท่านั้นกับการอัปเดตตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวอาจจะขยายช่วงเวลาของเราไป2ชั่วโมงมั้ยใจเย็นค่ะชั่วโมงกำลังดีนะฮะมาอัปเดตบันเทิงต่างประเทศกันนะฮะกับครับแซ่บอินเตอร์สินค้าค่ะไม่ทันหักตังค์ค่ะเกือบไม่ทันคำว่าแซ่บครับผมอ่ะ4764106นะฮะ SMS เข้ามาแล้วกันเนาะข่าวแรกนะฮะมันถึงต่างประเทศของเราเป็นเรื่องราวของกระแสดราม่าการแบ่งแยกสีผิวของงานประกาศผลรางวัลออสการ์2016นี้ว่ามีนักแสดงผิวขาวที่เข้าชิงรางวัลจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับไปทั่วเลยแต่ดูเหมือนว่านักแสดงผิวสีคนดังเจ้าของรางวัลออสการ์อย่างเจมี่ฟ็อกซ์เนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยแคร์กับเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะมีการยกตัวอย่างนักแสดงที่เคยได้รับรางวัลนี้มาแล้วนะฮะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยครับกับข่าวนี้ครับนักแสดงผิวสีคนดังแห่งฮอลลีวูดที่คว้ารางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเมื่อปี2005อย่างเจมี่ฟ็อกซ์ได้เล่นมุกที่ดูเหมือนว่าอาจจะทำให้บางคนขำไม่ออกโดยอ้างอิงไปถึงกรณีดราม่าความบาดออสการ์ของดาราผิวสีที่เกิดขึ้นและยังคงเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องโดยที่ฟ็อกซ์ได้กล่าวกับแขกที่มาร่วมงานประกาศผลรางวัล American Black Film Festival Awards ว่าเขาไม่รู้ว่าทุกคนโวยวายเรื่องอะไรกันเพราะเขาเคยได้รับรางวัลออสการ์มาครองแล้วซึ่งสำหรับเขาก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับรางวัลนี้เลยนอกจากนี้ฟ็อกซ์ได้เรียกร้องให้ติดแฮชแท็ก What's the big deal และ Act Better ซึ่งเรียกเสียงหัวเราะได้จากผู้ร่วมงานไม่น้อยก่อนหน้านี้นักแสดงผิวสีอย่างวิลสมิธจาร่าพิงเก้สมิธสเตซี่ดัสและแม้กระทั่งประธานาธิบดีบารักโอบามาต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานออสการ์ปีนี้หลังจากที่ไม่มีนักแสดงผิวดำได้เข้าชิงรางวัลสำคัญเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนั่นจึงทำให้สถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเพิ่มจำนวนสมาชิกที่เป็นสตรีและชนกลุ่มน้อยเป็น2เท่าภายในปี2020ยังไงก็ติดตามแล้วกันนะสำหรับการประกาศผลรางวัลออสการ์นะครับผม2016ใกล้แล้วใช่ครับผมครับมากันที่ข่าวทางฝั่งต่างประเทศอีกหนึ่งข่าวอันนี้ข่าวเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยทีเดียวจริงน้ำสารด้วยนะเจ๊ใช่คือนักร้องสาวผู้โชคร้ายเคช่าโรสเซเบิร์ตนะฮะหรือว่าเคช่านั่นเองนะครับเพิ่งแพ้คดีความที่เธอขอยกเลิกสัญญากับบริษัท Sony Music หลังอ้างว่าถูกดร.ลุคโปรดิวเซอร์ของเธอเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศนะฮะในอายุครบ18ปีคือเหตุการณ์เนี่ยมันผ่านมาหลายปีแล้วแต่เธอไม่เคยพูดกับใครเลยจนสุดท้ายเนี่ยต้องเอาเรื่องนี้มาขึ้นลงขึ้นศาลว่าเธอรู้สึกว่าร่วมงานต่อไม่ไหวแล้วแล้วจริงๆเขายังมีสัญญาทางโซนี่ว่าเซ็นสัญญาปุ๊บจะต้องทำออกมากี่อัลบั้มซึ่งสุดท้ายเธอแพ้คดีเธอถูกทารุณทางจิตใจด้วยเนาะถูกต้องเท่าที่เธอให้ข่าวมานะครับใช่ครับทำให้คนดังหลายคนตอนนี้นะฮะโพสต์ข้อความเห็นใจนะฮะติดแฮชแท็กว่า Free Kesha ทำให้เจ้าตัวเนี่ยซึ้งมากๆนะฮะพร้อมแคปชั่นขอบคุณหลังจากเก็บตัวเงียบมานานด้วยนะครับข่าวนี้จะเป็นไงไปชมกันเลยครับ
หลังจากเหตุการณ์สุดเศร้าที่นักร้องสาวเจ้าของผลงานเพลงดัง TikTok อย่างเคช่าโรสเซเบิร์ตที่ร้องไห้อย่างหนักออกมาเมื่อผลการตัดสินของศาลปฏิเสธคำร้องของเธอจากกรณีที่ถูกโปรดิวเซอร์ของตัวเองข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศนับตั้งแต่เซ็นสัญญาขณะที่เธอมีอายุเพียง18ปีเท่านั้นทั้งยังไม่สามารถยกเลิกสัญญากับทางต้นสังกัดอย่าง Sony Music ได้ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดการสนับสนุนศิลปินสาววัย28ปีอย่างเต็มที่ด้วยการติดแฮชแท็กว่าฟรีเคช่ารอไปถึงยังมอบเงินช่วยเหลือในการต่อสู้คดีนี้ต่อไปกระทั่งล่าสุดหลังจากที่เก็บตัวเงียบมาหลายวันนักร้องสาวคนดังก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่เธอได้รับผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวทั้งจากบรรดาแฟนๆและเพื่อนศิลปินซึ่งรวมไปถึงเทเลอร์สวิฟต์เดมี่โลวาโตและเลดี้กาก้าที่ต่างออกมาเชียร์และให้ความช่วยเหลือหลังจากที่เธอแพ้คดีโดยกล่าวว่าฉันรู้สึกซาบซึ้งเกินกว่าที่จะกล่าวออกมาคำขอบคุณคงไม่เพียงพอแต่มันคือทั้งหมดที่ฉันมีให้ขอขอบคุณล้านครั้งกับกำลังใจที่ได้รับมันทำให้ฉันร้องไห้จนตาบวมฉันรักพวกคุณมากทั้งนี้เคช่าได้โพสต์ภาพใบหน้าเต็มของเธอไปพร้อมกับแคปชั่นนี้ด้วยเห็นมีเทเลอร์สวิฟต์นี่ครับให้เงินเพื่อไปสู้คดีต่อด้วยเนาะ 250,000 เหรียญสหรัฐนะครับประมาณเนาะอ่ะแล้วสุดท้ายต้องกลับมาทำงานกับดร.ลุคต่อนะนี่ไงไอ้คนที่ข่มขืนก็นี่ไงเธออย่าเพิ่งว่าเขาที่มีข่าวว่าข่มขืนดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่านะเดี๋ยวฝรั่งมาฟ้องเราที่มีข่าวว่าปฏิกระทำถูกต้องเมื่อทางเพศนะฮะถ้าเกิดว่ามีการฟ้องร้องก็ต้องติดตามต่อไปนะฮะว่าเคช่าเขาสามารถสู้กันได้หรือเปล่าแต่เพราะมันเป็นเรื่องราวยุคนี้เราไม่รู้แล้วว่าอะไรจริงไม่จริงกันนะสมัยนี้เนาะครับศึกษาข่าวดีๆก่อนแล้วกันนะฮะมาปิดท้ายเบรกนี้กันที่ช็อตเด็ดซุปตาดีกว่าวันนี้เป็นคิวของพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีนะครับพี่เสนาหอยเราเป็นกำลังใจให้พี่เสนาหอยน่ารักครับพี่หอยเขาตั้งใจมากๆลั่นคำมั่นสัญญาไปแล้วว่าจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณอุ้มลักนาจะจีบติดไหมฮะซิกแพคไงจะจีบติดไหมฮะพี่หอยเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกหรือเปล่าไปดูกันในช่วงช็อตเด็ดซุปตาช็อตเด็ดซุปตาเนี่ยปากทิ้งหยิบอารมณ์ดีสินะหอยที่ต้องบอกว่าถ้าซิกแพคขึ้นมาไหร่เนี่ยจะทำสิ่งนี้เพื่อสาวอุ้มลักษณะทันทีทำเอานักข่าวแต่ละคนถึงกับเอิ้งตะลึงไปเลยบอกเลยว่าไอ้หกก้อนที่ขึ้นมาเพราะอุ้มลักผมกะจะสักเลยว่าลักษณะอุดมนาถมีงานบวชกันเหรอครับเนี่ยแม่รักขนาดเนี้ยหอยขอทุ่มสุดตัวไม่กลัวเจ็บว่าแต่ถามสาวอุ้มข่าวหรือยังจ้าก็มีเร็วๆมีซิกแพคแต่หน้าจะเป็นพี่หอยนะเอาไม่แน่อีกหน่อยแล้วอาจจะได้เห็นทรงนี้ก็ได้นะขอให้วันหนึ่งอุ้มลักษณะใจอ่อนนะฮะครับช่วงหน้านะฮะเราจะคุยกับนักแสดงจากละครเวทีสยองขวัญอีโรติกโปรดักชันระดับโลกนะฮะอย่างหนุ่มวินแล้วก็สาวไมร่านะครับกับเรื่องราวของโลกแวมไพร์ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับกับ Dracula Blood Is Life นะฮะส่วนอะไรจะเป็นยังไงติดตามได้ในบันเทิงพลาซ่าช่วงขยี้บันเทิงนะฮะละครเวทีอีโรติกนี่ยังอีโรติกกระเด็นโอ้โหโดนทำลายกระเด็นเลยโดนอ้าวส่งโบด้วยเดี๋ยวเราไปครบธงชาติกันครับผมสวัสดีครับเจอกันพี่เคนนะครับผมครับหน้าเป๊ะสวยปิ๊งก็แค่ส่ง SMS มาที่เบอร์4764106พิมพ์24และตอบคำถามอยากหน้าเหมือนดาราคนไหนเพราะอะไรคำตอบใครโดนใจพิธีกรมากที่สุดก็รับไปเลยกิฟต์วอเชอร์ Lovely Signature Eye Lift ยกกระชับผิวหน้ารอบดวงตา1รางวัลมูลค่า 30,000 บาทจาก Lovely Eye Clinic แจกทุกวันตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้แจกต่อนะฮะสำหรับอุ้ยสวัสดีก่อนสิสวัสดีสวัสดีก็นึกว่าเธอมาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมกลับมาสดๆกันต่อนะฮะอีกครึ่งชั่วโมงนี้นะครับนะเฟียสก็มาแล้วนะฮะแจกกันต่อสำหรับกิฟต์วอเชอร์ Lovely Eye Lift ยกกระชับผิวหน้ารอบดวงตานะครับผู้โชคดีคือหมายเลข0824836 True for you ใช่แล้วนะฮะเราอยากแจกแล้วแจกอีกนะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ก็ลืมส่งข้อความมาด้วยนะครับอย่างข้อความวันนี้ที่ส่งเข้ามาแล้วได้รางวัลเนี่ยเมื่อวานเขาบอกว่าแองเจลิน่าโจลี่อยากสวยนะอยากหน้าสวยเหมือนแองเจลิน่าโจลี่เพราะนางหน้าสวยและใจบุญครับผมส่วนใครที่อยากได้ส่งเข้ามาเลยโดยพิมพ์24นะครับแล้วตอบคำถามนะครับคุณอยากหน้าเหมือนดาราคนไหนเพราะอะไรและส่งมาที่4764106พรุ่งนี้มาเฉลยว่าใครจะได้รับไปนะฮะสำหรับกิฟต์วอเชอร์นี้นะครับ30,000นะคุณโอ้ย30,000เลยนะฮะอ่ะ
มาถึงในเช้าวันนี้นะครับเรามีโปรดักชันละครเวทีระดับโลกมาฝากกันโอ้โหยิ่งใหญ่มากเป็นการรวมตัวของนักแสดงอย่างฮิวโก้นะคุณใช่ปกติเราเห็นเขาร้องเพลงหรือว่าเคยเห็นเล่นละครมาแล้วไม่เคยเห็นเล่นละครเวทีที่เป็นภาคอินเตอร์แบบนี้นะฮะแล้วก็มีไมร่านะครับมีน้องวินด้วยนะครับร่วมแสดงกับนักแสดงต่างชาติซึ่งเป็นโปรดักชันที่มีเครดิตเนี่ยทำงานระดับโลกมาแล้วตั้งหลายคนถูกต้องแล้วนะฮะวันนี้ขอขยี้ให้ละเอียดหน่อยใช่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดักูล่าซึ่งชื่อว่าDracula Blood is Life นั่นเองนะครับโปรดักชันยิ่งใหญ่ที่สำคัญเป็นละครเวทีสยองขวัญอีโรติกเรื่องแรกของประเทศไทยใช่แล้วนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามในช่วงขยี้บันเทิงฮิวโก้ไมร่าวินนักแสดงสายเลือดไทยในละครเวทีโปรดักชันระดับโลกเจาะลึกเบื้องหลังละครเวทีDracula Blood is Lifeกับฉากสยองขวัญแบบอีโรติกครั้งแรกของไทยไมร่าลั่นเครียดหนักสวมบทแวมไพร์สาวสุดเซ็กซี่เรื่องราวทั้งหมดนี้จะซ่อนแค่ไหนวันนี้ไอ้กีละปีจะมาขยี้ให้ละเอียดกับแขกรับเชิญสุดพิเศษไมร่ามณีพัฒน์สอนและวินดนัยนันตอนนี้เราอยู่กับนักแสดงแล้วน้องไมร่าน้องวินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะแหมนะเราไม่ได้อยู่แค่นี้เพราะว่าเรามีอีกคนนึงคือสายลับบันเทิงอยู่กับเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณแม่กี้แล้วก็คุณพี่เฟียสนะคะและที่สำคัญค่ะสวัสดีน้องไมร่าไม่ชอบผู้หญิงสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะน้องวินสวัสดีครับสูงน้องวินมาบอลคุณเลยนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเราสักเท่าไหร่บนจอแก้วนะจ๊ะแต่ว่าไมราเนี่ยนางไปประกวดระดับประเทศระดับโลกมาแล้วนะคะคนไทยเชียร์นางสุดลิจ้าตอนนั้นไม่อยากจะบอกเลยเจเจก็เชียร์นางอยู่นะแต่ว่าเรื่องราวของทั้งหมดของนางจะเป็นยังไงนะคะพี่ยี่ให้ได้แก่คุณแม่คุณพี่ได้เลยนะฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องดักลาบลักอิสลามละครเวทีระดับโลกนะจริงไหมที่ทั้งคู่เนี่ยเคยโกอินเตอร์แล้วใช่ครับวินก็แสดงละครเวทีที่นิวยอร์กครับแล้วก็เป็นนักแสดงประจำอยู่ที่นู่นเลยอ๋อก็คือเป็นนักแสดงมือเป็นนักแสดงอาชีพใช่ครับที่นิวยอร์กเลยครับผมนะครับแล้วไมร่าไมร่าค่ะไมร่าก็ตอนไปอยู่เมกาไมร่าก็ไปประกวดรายการ Rising Star ค่ะรายการ ABC ค่ะโอ้ยแต่อยากได้ยินเสียงแบบร้องให้เราฟังได้หลายโอ้ยเดี๋ยวได้ยินค่ะเดี๋ยวได้ยินนี่นะร้องเนาะน้องก็ได้รางวัลระดับประเทศของประเทศไทยมาแล้วใช่คือรางวัลก็ทาเลนค่ะก็ทาเลนปีแรกเลยไงได้ที่1ไปเลยใช่มั้ยโอ้ตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่ค่ะ13ค่ะตอนนั้น13ตอนนี้18ค่ะ15ปีผ่านไปเร็วเร็วมากค่ะเร็วมากเลยนะฮะอ่ะแล้วที่มาของละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยนะมาจากอะไรเล่าให้ฟังหน่อยอะไรครับแร็กเกอร์มันมารวมตัวเป็นโปรดักชั่นอย่างนี้ได้ยังไงก็พี่วินเริ่มก่อนละกันคุณพอครับซึ่งเขาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นนักแสดงพอยูวิ่งครับเป็นคนต่างชาตินะเป็นคนอังกฤษเป็นคนอังกฤษครับนะฮะครับเขาก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วที่ประเทศอังกฤษครับอยู่ที่เมืองไทยมา7ปีแล้วครับเขาก็ตัดสินใจอยากจะเอาประสบการณ์ที่เขาทำมาเนี่ยเอามาสร้างละครวิธีระดับโลกที่เมืองไทยใช่เพราะเขารู้สึกว่าในเมืองไทยไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้แล้วเขาอยากจะแบบว่านำโปรดักชั่นทีมจากอังกฤษมาแล้วก็มาทำงานกับคนไทยร่วมกันทำงานประสานแล้วก็ทำอะไรที่คนไทยไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือแบบว่าละครเวทีละครเวทีพูดที่เป็นระดับโลกระดับโลกใช่นั่นคือแรงบันดาลใจที่คุณพ่ออยากทำใช่ครับแล้วก็เลยมีการแคสแล้วก็รวมตัวนักแสดงใช่ทำได้เป็นแคสนี้ใช่นะฮะและความพิเศษของดรากูล่าที่มาทำในเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างตัวโปรดักชันเองเนี่ยค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็ใช้แสงใช้สีใช้เสียงใช้บทใช้นักแสดงระดับที่ระดับโลกเลยเป็นอะไรที่คนไทยไม่เคยดูมาก่อนครับมีเล่นกลมีการแสดงที่อาจจะมีเอโรติกบ้างมีเลเยอร์ที่เป็นความรักบ้างมีหลายบทบาทที่วินคิดว่าคนไทยไม่เคยดูก็มีโปรดักชั่นสวยๆแปลกๆที่แบบที่ตื่นตาตื่นใจให้ติดตามชมนะฮะการแสดงคราวนี้นี่มันมีนักแสดงอินเตอร์เยอะมากคือเราเล่นเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับใช่ถูกไหมฮะมีซับนะคะมีซับมีซับด้วย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 ใช่ใช่แต่ตัวเนื้อเรื่องเองเนี่ยดาร์คิวล่าก็คนไทยก็อาจจะเคยได้ยินมาบ้างเคยรู้จักมาบ้างเบื้องต้นอะไรนี้นะครับคือถึงเล่นเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยตามง่ายไม่ยากครับผมใครก็
ใครๆก็มาดูได้ก็เข้าใจแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นละครเวทีสยองขวัญอีโรติกนี่มันเป็นยังไงฮะมันน่ากลัวแล้วมันก็มีความอีโรติกอยู่ด้วยใช่แล้วก็เรื่องของดราคูล่าก็ในเรือเรื่องก็มีความน่ากลัวอยู่แล้วเพราะดราคูล่าก็เป็นแวมไพร์เป็นแบบว่าดูดเลือดใช่อะไรนี้แล้วก็ความอีโรติกก็คือเป็นลักษณะของเรื่องราวอยู่แล้วค่ะคือเราก็ไม่ได้เพิ่มความอีโรติกคือก็เป็นเรื่องอยู่แล้วก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบบุกเข้ามาในบ้านแล้วก็ในชีวิตของผู้หญิงแล้วก็แบบมาดูเรื่องอะไรนี้คือเนื้อเรื่องมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วเขาเป็นผู้ชายกลางคืนนะครับว่าอย่างนั้นแต่ปกติแล้วเดคูล่าเราก็จะบอกเห็นเขาเป็นลุคประมาณอย่างนี้ตลอดนะคือมีทั้งความลึกลับได้ความเซ็กซี่อยู่ใช่ใช่อะแล้วทั้งสองคนนี้มาร่วมงานกับโปรดักชันนี้ได้ยังไงก็คุณค่ะก็คุณพอลนะคะเขาก็แบบว่าเห็นเราในเมืองไทยมั้งคะแล้วเขาก็แบบติดต่อว่าแบบเออเนี่ยรู้สึกว่าเธอเหมาะกับบทลูซี่มากเลยแบบอยากลองมาคุยดูว่าอยากเล่นไหมอะไรแบบนี้ตอนแรกเราก็แบบเออเราไม่ใช่นักแสดงแบบเขาจะรู้ได้ไงว่าเราแสดงได้เพราะเราเองก็แบบไม่รู้ใช่ค่ะเราเองก็แบบเออเราจะได้เหรอแบบบทแบบนี้อะไรบทลูซี่เป็นยังไงก็ลูซี่ก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่แบบบริสุทธิ์แล้วก็อ่อนต่อโลกมากตอนแรกของเรื่องนะคะเขาแบบเออแบบแล้วก็เริ่มแบบสนใจผู้ชายแบบเอออยากดูว่าเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็พอแบบโดนดราคูล่ากัดก็แบบพลิกบทเลยค่ะก็กลายเป็นแวมไพร์อะไรนี้เราก็แบบบ้าคลั่งนิดนึงถ้าไปดูก็จะเข้าใจกลายเป็นสาวกลางคืนขึ้นมาเออก็ท้าทายเหมือนกันนะอุ้ยท้าทายมากเลยค่ะฮะคนในลูซี่เดิมก็คือต้องเป็นแบบสาวบริสุทธิ์บอกว่าไม่ค่อยรู้ไม่เข้าไปสีภาษาโลกแล้วก็แบบจากความรักใช่แล้วก็แบบเป็นคนที่ร่าเริงแล้วก็แบบมีเพื่อนสนิทคนนึงที่แบบนั่งคุยนั่งแบบกอสซิปกันตลอดเลยนี่แล้วสุดท้ายก็แบบพลิกบทก็แบบเครียดเลยค่ะยิ่งไปกิ๊กกับตัวท็อปจักรีลาเรียกว่าเล่นแล้วเล่นได้หลายคาแรคเตอร์เลยในเรื่องนี้ถือว่าได้ประสบการณ์สูงเลยโอ้ยแบบคุ้มเลยค่ะคุ้มเลยนะฮะวินล่ะวินล่ะแล้วบทวินสบายอยู่แล้วนี่อ๋อไม่ครับคือบทมันก็ยากเหมือนกันนะฮะยังไงครับเป็นโจนาธานฮักเกอร์ก็คือเป็นทนายครับที่ไปที่ปราสาทของดราคูล่าตอนแรกคิดว่าจะไปร่างสัญญาเพื่อให้ดราคูล่าย้ายมาที่ประเทศอังกฤษคือตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นแวมไพร์พอไปถึงปราสาทเนี่ยแล้วก็เห็นนู่นเห็นนี่ไม่สบายใจละก็เปลี่ยนมาปราบดราคูล่าแทนพอเริ่มรู้สึกเฮ้ยนี่ไม่ใช่คนนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วล่ะเห็นแวมไพร์เห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นอะไรเงี้ยเราก็นี่จากการกำลังจะช่วยแวมไพร์เราคิดว่าไม่ต้องปราบแล้วไม่ใช่แล้วใช่ใช่ที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ข้างๆนี่คือเป็นภาพจากการแสดงเลยนะดูจากภาพแล้วสวยมากเลยเนาะโอ้แสงสีทุกอย่างอินเนอร์แบบอินลิงต่างๆสเกลอินเตอร์มากเลยคือคนมาดูแล้วก็คิดว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยไม่ได้ดูคนที่เมืองนอกเลยอ่ะคืออย่างที่บอกแหละว่ายกการยกโปรดักชันต่างๆเนี่ยมาจากเมืองนอกทั้งหมดเลยครับดีไซเนอร์เอามาจากที่อังกฤษครับผมจากอังกฤษหมดเลยครับผมที่เราได้ร่วมงานกับทีมงานระดับโลกเป็นยังไงบ้างอย่างไรบ้างโอ้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะคือเราก็แบบเด็กมือใหม่ที่ได้ทำงานกับทั้งนักแสดงที่แบบโปรเฟชชั่นอลแล้วก็แบบดีเรคเตอร์แล้วก็แบบทุกอย่างคือโปรมากแล้วก็คือแบบเราแบบไม่นึกว่าเราจะได้เล่นก็แบบดีใจที่เขาเห็นอะไรในตัวเราแล้วก็กล้าให้เรามาเล่นนะคะกดดันไหมกดดันไหมก็เมล่ากดดันตัวเองมากกว่าค่ะเพราะรู้ว่ามาตรฐานทุกอย่างสูงมากแล้วก็แบบอยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่อยากให้ใครผิดหวังเลยเนี้ยค่ะแล้วยังวินนะฮะยังวินคนเขาคาดหวังว่าโอ้ยนี่มืออาชีพอยู่แล้วทำได้อยู่แล้วก็มีกดดันนะตัวบทมันก็ยากอยู่แล้วบทก็ค่อนข้างใหญ่แต่นี่ก็เป็นเรื่องแรกที่วินได้ที่เมืองไทยเลยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็โชคของเราวินเป็นนักแสดงที่อเมริกามากี่ปีแล้วฮะวินเรียนจบเป็นปริญญาโทประมาณ 5-6 ปีที่แล้วแล้วก็เป็นนักแสดงเป็นนักแสดงละครเวทีมาตลอดเป็นเวทีทำหนังบ้างทำโฆษณาบ้างครับดีๆๆไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างคราวนี้มาร่วมงานกับฮิวโก้นี่เขานักร้องแล้วแต่เป็นโลกนะฮิวโก้เป็นดาราใช่มั้ยใช่ใช่เนื้อถ้ากัดถ้าเราเป็นแบบเขาไม่น่าจะกัดเธอ by me by me here เขาเห็นหัวเธอเขาก็ไม่กัดหัวหมุนขันมากเด็กกูลายังไงฮะเขาแสดงเก่งมากเลยครับคือพี่ฮิวโก้โหนึกว่านักแสดงนะคะใช่เพราะปกติเป็นเรื่องแรกของพี่ฮิวโก้ป่ะที่เล่นละครเวทีใช่ใช่นะคะใช่ค่ะเพราะบทบาทหลังๆเขาก็จะเทไปทางพวกร้องเพลงอะไรพวกนี้แต่งเพลงหรือมากกว่าพอมาเล่นละครเวทีแล้วเป็นยังไงบ้างพอได้เล่นกับเขาเขาชายฮิวโก้เป็นไงปลื้มมากค่ะพี่ฮิวโก้คือพี่เขาก็เป็นคนที่แบบน่ารักมากอยู่แล้วแล้วปกติเราแท็กทีมกันวันนี้พี่เขาไม่มาพี่เลยกดดันไหมอะเล่นกับฮิวโก้เจอแบบโอ้ยก็โอ้ฮิวโก้ก็ตอนแรกก็แบบว่าเราก็อาจจะแบบนิดนึงแต่ว่า
พี่เขาก็แบบหลอกกันเล่นตลอดว่าเออเราสองคนเป็นนักร้องนี่แหละแสดงว่าเขาเป็นคนขี้เล่นคือทำงานด้วยเขาทำให้เรารีแลกซ์ใช่ใช่ค่ะคือพี่เขาเป็นคนที่แบบชิลมากชิลมากไม่ถือตัวใช่แล้วก็เขาก็เอาประสบการณ์ของเขาก็มาใช้เขาก็เล่นอะไรอยู่บนเวทีอยู่แล้วเขาก็เอาประสบการณ์นั้นมาเขาเล่นได้ดีครับเล่นแล้วเขารู้สึกสนุกแล้วก็อย่างตอนนี้นี่คือแสดงแล้วครับผมการตอบรับเป็นยังไงบ้างดีนะคะก็วันกาล่าไนท์ก็แบบคนก็ที่ได้ยินมานะคะก็ทุกคนก็ชอบมากแล้วก็ทุกคนก็แบบทึ่งในฉากแล้วแสงสีเสียงในทุกอย่างรู้สึกว่าทุกคนชอบนะคะอย่างนี้คนกลัวผีจะดูได้เหรอเอ๊ะก็ไม่เล่าว่ามาดูเลยมาดูดีกว่าค่ะต้องมาดูถือโอกาสแสดงไปกี่รอบแล้วครับวินตั้งแต่วันที่12ครับผม12กุมภาที่ผ่านมานี้เนาะใช่ครับนะฮะแล้วจะแสดงจนถึงวันที่6มีนาคมโอ้ยังมีเวลายังมีเวลาครับต้องรีบซื้อบัตรอ่ะครับรีบๆๆเต็มอ่ะครับนะฮะพี่มาเป็นละครเวทีอย่างเดียวเป็นละครพูดจะมีร้องมีร้องมาก็ไม่มีร้องค่ะแต่มีเพลงโปรโมทละครเวทีเป็นเพลงประกอบเป็นประกอบค่ะใช่ใครเป็นคนแต่งอ่ะเพลงนี้พี่ฮิวโก้พอแล้วก็คุณเควานนะคะที่เป็นคนแต่งเพลงสำหรับเรื่องนี้ แล้วเมย์ร่าร้องด้วยร้องด้วยค่ะร้องให้เราฟังหน่อยแบบโอเคค่ะมีร้องด้วยไม่ได้เป็นนักร้องอ่ะไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่ผมเสียงยังผมเสียงยังตอนเช้าโอ้ยยังค่ะแต่ร้องได้เลยร้องได้เลยค่ะเอาเลยนะฮะมองไหนโอเคค่ะชื่อเพลงอะไรคะ Blood is Life ค่ะ Blood is Life ใช่ค่ะ Blood is Life Time is a river that passed me by. It calls like the moon on crystal tides. Lonesome days and sleepless nights won't end without a breath of life. Call it forever, but it's no price. Your touch is a chance to feel alive. Your lips are soft and cool. Your blood is life.เย่เย่เคลิ้มเคลิ้มเสียงทำให้เราเคลิ้มมากเลยนี่วันนี้นะเรามีบัตรนะคุณผู้ชมนะฮะบัตรละครเวทีเรื่องนี้นะฮะ Dracula Blood is Life นะครับมาแจกด้วยกัน3รางวัลนะครับวันละ2ใบนะครับรอบวันอาทิตย์ที่6มีนาคมตอนทุ่มครึ่งนะฮะบัตรมูลค่าเป็นรอบสุดท้ายเลยเหรอ 3,800 บาทโหเราจะแจกกันทาง Facebook นะฮะอ๋อแจกกันในรายการนี่แหละเดี๋ยวจะมีของที่ระลึกแจกใน Facebook ด้วยอันนี้ดิ Facebook ด้วยมีแจก2 ช่องซึ่งเราแจกนะฮะทางรายการนี้นะครับแจกไงดีคิดก่อนส่ง SMS มาที่เบอร์4764106นะครับและตอบคำถามว่าไมราและวินรับบทเป็นคาแรคเตอร์ชื่ออะไรตัวละครชื่ออะไรในเรื่องนี้ใครที่ตอบถูก3คนแรกเนี่ยนะรับของไว้เลยดิฉันจำได้ฉันเป็นคนมีความจำลูซี่กับเจอร์นาธานใช่เปล่าให้ SMS มาตอบดิฉันมั่วใครมาตอบใครเป็นลูซี่นี่คุณมีลูซี่วินเป็นลูซี่พี่เป็นเจอร์นาธานมาลองส่งเข้ามาทาง SMS 4764106นั่นเองนะครับอ่ะรีบส่งเข้ามาแล้วคุณจะเป็นเจ้าของบัตรนะฮะไปชมละครดีทีเรื่องนี้เป็นระดับโลกเป็นบัตรที่นั่งที่ดีที่สุดเห็นรู้สึกคนเลยนะเราต้องจัดให้แบบดีที่สุดถูกต้องนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่โอ้ยตื่นเต้นช่วงหน้ากลับมาขยี้กันต่อไอ้ตรงที่มันอีโรติกเนี่ยแหละใช่มันอีโรติกยังไงบัตรที่ดีที่สุดนี่เดี๋ยวแดกคุณล่ามาดูดเลือดตรงนั้นเลยแต่ละคุณฮิวโก้ดูดเลยอ่ะพักสิครับคุณรอดูดทำไมอ่ะพักค่ะตอนนี้เรารอจนกระทั่งกลับมาอยู่กันต่อนะฮะกับบันเทิงพลาซ่าช่วงพี่บันเทิงวันนี้เราก็คุยกับนักแสดงนะจากละครเวที Dracula Blood is Life Blood is Life นะฮะสายลับบันเทิงมีอะไรอยากจะถามนักแสดงของเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วสาวคนนี้เก่งเวอร์นะคะเพราะว่าประสบการณ์สูงค่ะในการเล่นละครเวทีมามากมายแต่พูดเลยนะคะงานนี้ทั้งคู่เอาเท้าไก่นะผ่าเลยจ้าไม่ใช่แค่มือนะคะโดยพอนางไมร่าบอกว่าเครียดมากเครียดยังไงจ๊ะขยี้เลยค่ะก็ไม่ล่าก็แบบว่าไม่เคยแสดงก็คือเราก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็เราก็อยากให้ถึงสแตนดาร์ดคนอื่นแล้วก็แบบกดดันตัวเองว่าแบบเราก็แบบต้องฝึกหนักซ้อมหนักแค่ไหนฝึกหนักแค่ไหน
พวกเราซ้อมกัน6อาทิตย์ค่ะซ้อมกันอาทิตย์ละ6วัน10โมงเช้าถึง6โมงเย็น10โมงเช้าถึง6โมงเย็นต้องอยู่ในที่ซ้อมเลยตลอดไม่ให้ไปไหนเลยตลอด2เดือนเต็มค่ะยกเว้นตอนกินข้าวก็ไปไหนก็ได้ไม่ต้องกลับมา8ชั่วโมงต่อวันยังหนักหน่วงเลยทีเดียวบอกว่าเครียดมากเครียดจนถึงขนาดยังไงบ้างผมร่วงเลยมั้ยโอ๊ยไม่ผมร่วงผมงอกให้ได้ไหมผมงอกแล้วไปร่วงถ้าหนักงอกแล้วพี่จะเหลืออะไรคะพี่ต้องไปยอมยอมร้องไห้มั้ยร้องไห้มั้ยหวีดร้องมีมั้ยไม่ร้องไห้หรอกค่ะแต่แบบพอกลับบ้านก็แบบหลับก็คือเหนื่อยเลยคือเหนื่อยค่ะคือแบบกับแบบเพื่อนๆชวนไปไหนก็แบบง่วงไอ้ส่วนตรงไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเครียดมากส่วนตรงที่คือแบบว่าไม่เคยแสดงมาก่อนแล้วคือแบบเราก็แบบไม่ได้มี experience หรือแบบอะไรที่แบบที่จะช่วยเราได้ขนาดนั้นแค่การร้องเพลงอะไรนี้ก็แบบช่วยได้บ้างแต่คือการที่เราต้องแสดงแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์โดยใช้แค่คำพูดแล้วก็ท่าทางเราแบบนี้คือแบบว่าก็คล้ายๆการร้องเพลงแต่คือมันแบบไม่เหมือนเราก็แบบเครียดที่แบบว่าต้องทำให้ดีแล้วเธอมาสายร้องเนี่ยคราวนี้เป็นแบบละครเวทีต้องท่องบทต้องนู่นต้องนี่และในบทมีบทเซ็กซี่จังฮะขอคุณแม่ได้ยังคะขอคุณแม่ได้ยังคุณแม่เขาเมคชัวร์เลยค่ะว่าห้ามโป๊นะคะห้ามคุณแม่บอกไว้ก่อนเลยค่ะคือเมล่าก็ไม่ยอมอยู่แล้วค่ะคือแบบไม่อยากให้คนดูเครียดนะคะคุณแม่บอกว่าเซ็กซี่มากนี่คุณแม่เล่นเองเพราะบางทีเดี๋ยวชวนพี่ไปเล่นแทนเซ็กซี่การเซ็กซี่มันจำเป็นต้องโป๊ใช่ทางสายตาหรืออะไรก็ได้ใช่ค่ะก็คือแบบปล่อยให้คนดูเขาคิดจินตนาการเองแล้วมันคือยังไงคืออีโรติกมันคือมันมีเลิฟซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไหนอ่ะก็ไม่ถึงกับเลิฟซีนนะไม่ถึงกับเลิฟซีนแต่อีโรติกในที่นี้หมายถึงว่าแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนอะไรเงี้ยครับมันมีแบบconnection ยังไงจรทายมีเลิฟซีนไหมมีเลิฟซีนไหมเราไม่คุ้นเขารอดูอยู่นะเขาดูให้เขาเพิ่มซีนเลิฟซีนกับจรทายได้ไหมต้องมาดูครับต้องมาดูนะปรากฏว่าเลิฟซีนกับเดกุล่าไม่มีนะอย่าอันนี้คนละเรื่องนะฮะคนละเรื่องยกตัวอย่างซีนเซ็กซี่นิดนึงก็สำหรับมิราก็ไม่ค่อยมีนะคะอาจจะเป็นแบบตอนออกมาเป็นแวมไพร์แค่แบบพลิกบทอาจจะเซ็กซี่นิดนึงแบบยั่วยวนทางบทสนทนามากกว่าที่แบบเห็นอะไรมากกว่าคือแบบอย่างเช่นยังไงพูดยังไง come and see นี่แหละก็แบบว่า come here please come here please ทีนึงก็ตัดงานนะมาซิ come here please ซิคำเดียวเร็วๆๆ come here please come here please ก็ come to the show please โอ้ตละ come here please to return อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยจะบอกว่า go away please no here นะฮะแต่วินนี่ดูเหมือนไม่เครียดเพราะว่าเราเคยแสดงแล้วคือมันก็คือหาเรามาความเครียดก็คืออาจจะอยู่ที่บทบาทมากกว่าครับคือบทมันคือตัวจันทานเนี่ยพอไปที่ประสาทเหมือนเขาจะเป็นบ้าไปเลยเสียสติเพราะว่าเห็นอะไรต่ออะไรที่แบบไม่ใช่ในโลกมนุษย์อะครับเขาก็สติแตกอ๋อตรงนั้นที่ต้องรู้สึกว่ายากเหมือนกันแล้วก็ต้องกลับมามีสติเพราะว่าต้องไปปราบเขาอีกมันก็มีหลายบทบาทนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียสติเนี่ยไม่ยากนะเพราะปกติเสียสติอยู่แล้วที่มีสติเนี่ยยากเพราะนั้นบอกผู้ชมเวทีหน่อยสิว่าสำหรับละครเวทีเรื่องนี้นะฮะทุกคนจริงจังและจัดเต็มใช่มาก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 ครับยังไงบ้างเชิญชวนหน่อยสิไปชมละครเวทีซื้อบัตรยังไงด้วยค่ะก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตนะคะหรือซื้อที่หน้าโรงที่สยามวันได้เลยนะคะที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตนะคะชั้นเจ็ดนะคะก็อยากให้ทุกคนมาดูนะคะเล่นถึงวันที่6เดือนหน้านะคะก็อยากให้ทุกคนซื้อบัตรแล้วก็รีบมาดูกันนะคะใช่เขาเป็นสนุกแน่นอนยกทีมระดับโลกมาถึงไทยเราไม่ต้องบินเราตั้งใจมากเลยค่ะแม่ซื้อบัตรเนาะวันนี้มีของมาฝากพวกเราด้วยแหละมีของมาฝากครับเราทวงเลยดีกว่าใช่ค่ะอะไรอ่ะมีหมวกแล้วเอาซีดีแล้วชนทานวินของเราเอาหมวกไปเหน็บไว้ให้บั้นท้ายเบาๆหน่อยดมซิมันไม่เกี่ยวกับหัวคุณยะหมวกมีกลิ่นกับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวเรามีมาฝากผู้ชมด้วยใครที่อยากได้นะครับก็สามารถเข้าไปใน Facebook นะฮะบันเทิงพลาซ่าของเราซึ่งตอนนี้สามารถเข้าไปคลิกไลค์กันได้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะบอกกันเป็นทางการอีกทีนึงมีนาคมนะใช่เข้าไปที่บันเทิงพลาซ่าสามารถพิมพ์คำว่าบันเทิงพลาซ่าใน Facebook ได้เลยขึ้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแจกนะฮะกติกาเป็นไงไปดูใน Facebook จ้ะนี่เลยนะฮะอ่ะนี่เลยนะฮะอ่ะแจกสิบรางวัลแจกสิบรางวัลอ่ะโอ้ยเลยคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณนะฮะนักแสดงจากละครเวทีนะฮะ Dracula Blood is Last is Life ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับไมค์ฮอแล้วก็วินขอบคุณนะฮะแล้วก็วันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของมาด้วยกับ Lovely Eye Clinic ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหนังของเรามีเรื่องอะไรต่อไปนะ True for You Movie World นะครับเดี๋ยวต้องติดตามชมนะอ่ะขึ้นมาแล้ว The International นะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นนำแสดงโดย
คลาสโอเว่นแล้วก็นาวมี่วอตส์นั่นเองเป็นหนังดีๆซึ่งน่าติดตามมากนะครับตามต่อจากรายการบันเทิงพลาซ่าเลยไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนใช่แล้วนะฮะพรุ่งนี้มาสดๆอีกแน่นอนนะฮะจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกัน 7:30 นนะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนอย่าลืมเข้าไปใน Facebook บันเทิงพลาซ่าด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีด้วย Chances should be taken and given when they canI am more than certain, like waves upon the sand. And every day I'm making, my heart is in your hands. You understand that I'm no ordinary man. Time is a river that passed me by.Calls like the moon on crystal tides Lonesome days, sleepless nights Won't end without a breath of light Call it forever but it's no prize Your touch is a chance to feel alive Your lips are soft and cool Your blood is light With every passing moment, the walls are closing in. If they could just be broken down, then I would let you in. I can't control the fear I'm feeling. It's under. ดราม่าเต็มอิ่มพีเรียดซีรีส์จีน2เรื่อง2รสวันศุกร์1ทุ่มตรงพีเรียดซีรีส์เข้มข้นที่จะทำให้คุณต้องหลั่งน้ำตาไปกับโศกนาฏกรรมแห่งรักและการช่วงชิงความเป็นหนึ่งในวงการน้ำหอม Legend of Fragrance ตำนานรักตระกูลน้ำหอมวันจันทร์ถึงพุธ15:00 น.พบเรื่องรักที่เดินบนคมมีดเมื่อนายรองผู้ยิ่งใหญ่มอบหัวใจให้หญิงสาวที่ไร้บ้านสุดยอดซีรีส์กระแสดีกับ Cruel Romance ตำนานรักมาเฟียเซี่ยงไฮ้เธอเป็นผู้หญิงของฉันเต็มอิ่มกับ Period ซีรีส์จีนต้องที่ The Wise Kids สัปดาห์นี้พบกับการแข่งขันที่น่ารักที่สุดมันที่สุดในคืนที่ฟ้าท้าทายใจคนหยุดร้องและกดดันที่สุดคนที่ไปกับพี่วันนี้คือกีฬาสดบันเทิงดีช่อง24 True for youรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย